สวัสดีค่ะคุยให้คิดกันนิชากรนะคะก็กลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะหลายๆคนนะคะเป็นคนที่เลือกก้าวไกลเข้ามานะคะเขาก็ส่งข้อความมานะคะแล้วก็บอกน้องว่าจริงๆทุกคนต้องการการเปลี่ยนแปลงนะคะนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่าคือนี่คิดว่าคนทุกคนในประเทศนี้ต้องการการเปลี่ยนแปลงหมดนะคะไม่มีใครไม่ต้องการแต่ว่าเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยเปลี่ยนตรงไหนเปลี่ยนอย่างไรนะคะถ้าเราประนีประนอมนะคะคุยกันได้นะคะมันก็จะทําให้เกิดนี่เคยเสนอไปแล้วนะคะทางเลือกก็คืออยากให้มีพรรคการเมืองซึ่งอยู่ตรงกลางนะคะที่ไม่เป็นพรรคที่สุดโต่งนะคะไม่ได้เข้าข้างระบบรัฐประหารนะคะเพราะว่านี่สนับสนุนประชาธิปไตยนะคะแล้วก็สนับสนุนกฎหมายบางอย่างข้อดีนะคะเช่นสุราหรือว่าการกระจายอำนาจนะคะของก้าวไกลเนี่ยอันนี้มันดีนะคะส่วนไอ้ที่มันหมิ่นสถาบันอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ต้องทำอะค่ะเอาเรื่องตั้งธงกันก่อนนะคะในประเทศเนี้ยหนึ่งเรื่องความมั่นคงสองเรื่องเศรษฐกิจนะคะที่เหลือก็ว่ากันไปนะคะค่อยๆทำนะคะถ้าเกิดว่าพรรคก้าวไกลคุณมาฟังอยู่นะคะนี้อยากจะเป็นตัวเล็กๆเป็นประชาชนคนธรรมดานะคะแต่ว่าอยากเสนอในการบริหารจัดการนะคะคุณต้องไปเรียนวิชานี้แล้วนะคะการบริหารจัดการความขัดแย้งหรือว่า win-win situation นะคะก็คือการที่ทำยังไงให้ทั้งสองฝ่ายนะคะได้ผลประโยชน์นะคะแต่เป็นผลประโยชน์ที่ตกลงกันได้พึงพอใจหรือ satisfy ทั้งสองฝั่งนะคะนี่คิดว่าถ้าไม่มาแตะสถาบันเหลือ112นะคะฝั่งอนุรักษ์นิยมเนี่ยเขาคนดีนะคะคนที่มีประชาธิปไตยเนี่ยเขาก็จะยอมให้ก้าวไกลบริหารประเทศนะคะเพราะว่าก้าวไกลชนะการเลือกตั้งมานี่คิดว่าคนที่มีความรู้การศึกษานะคะเขาจะยอมนะคะถ้าคุณไม่แตะ112นะอย่างเดียวถ้าคุณไม่แก้นะคะไม่แตะไม่ยุ่งเรื่องความมั่นคงนะคะไม่ยุเรื่องการแบ่งแยกดินแดนไม่ยุเด็กลัทธินี้นะคะแล้วก็ทำงานเหมือนนายกรัฐมนตรีหรือว่ารัฐบาลอื่นที่เขาทำงานไม่มายุ่งไอ้เรื่องที่มันสร้างความแตกแยกอะค่ะในขณะเดียวกันพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะพรรคของลุงตู่เนี่ยเขาเงียบแล้วแล้วก็เขาก็ไม่ได้ทำอะไรเพราะฉะนั้นน่ะคุณพิธาพรรคก้าวไกลก็แผ่วๆลงหน่อยนะคะเพื่อลดความขัดแย้งในสังคมที่มันคุกคุนอยู่นะคะคือมีพรรคการเมืองสักพรรคนึงที่มันอยู่ตรงกลางเป็นทางเลือกของประชาชนไหมคะคิดว่าการเลือกตั้งจะมีใกล้ๆนี้ข้างหน้านะคะถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้นะคะอย่าให้ถึงขั้นที่เป็นซีวิวอลนะคะหรือว่าเกิดความขัดแย้งภายในประเทศเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีตอนนี้คนในครอบครัวครอบครัวประเทศไทยเนี่ยต้องสามัคคีกันนะคะมีอย่างเดียวนะคะนี่ขอพูดว่าต้องสามัคคีนะคะไม่สนับสนุนความขัดแย้งนะคะต้องคิดนะคะ